เดชนัทดาเดชกุลท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแชร์ไอเดียกับพวกเราในเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับในเรื่องของ Sustainable Development Goal นะครับก็ผมคิดว่าในส่วนของผมก็คงจะเป็นส่วนที่จะไปนะครับ complement จะไปเติมแต่งนะครับกับเสริมกับส่วนที่วิทยากรหลายๆท่านซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เพียงแต่มีความรู้แต่มีประสบการณ์นะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราในโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการขับเคลื่อน SDG ไปสู่การปฏิบัติคือเป็น SDG in action ได้อย่างไรนะครับผมก็เลยแปลนะครับPositioning Thailand on SDG map นั้นเป็นเรื่องของการปักหมุดนะครับเราจะปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่ของ SDG ซึ่งตอนนี้เป็น Global Agenda ได้อย่างไรผมคิดว่าในส่วนของที่สำคัญที่ผมอยากจะแชร์ไอเดียกับพวกเราคงจะเป็นเรื่องของนะครับในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกระบวนทัศน์ของการพัฒนาหรือ Development Paradigm นะครับที่จะไปเชื่อมโยงสู่ SDG นะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าในอดีตที่ผ่านมาในศตวรรษที่แล้วมาสู่ศตวรรษปัจจุบันนั้นโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในศตวรรษที่ผ่านมานั้นประเทศไทยก็เหมือนประเทศอื่นที่มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของ economic growth หรือความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญผมเคยเรียนปรึกษาคุณชายนะครับได้คุยกันถึงวงจรอุบาทอันนึงคือ growth to greed greed to growth นะครับคือความโลภทำให้อยากจะทำให้เกิดการเติบโตแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าความโลภนั่นต่างหากแหละครับที่จะเติบโตและเติบโตก็จะทำให้เกิดความโลภนั้นมันอาจจะเป็นวงจรที่ใช้ได้ในชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในที่สุดมันไม่ได้ตอบโจทย์ความยั่งยืนนะครับเพราะนั้นก็ต้องถอยหลังกลับไปว่าการพัฒนาในอดีตของเราในศตวรรษที่แล้วนั้นเราเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นเรื่องของ economic growth เป็นสำคัญแต่เป็น expenseของเรื่องของ social well-being เป็น expense ของเรื่องของ environmental wellness เป็น expense ของเรื่องของ human wisdom นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการขาดบูรณาการกันนะครับเราเกิดการสูญเสีย balance นะครับระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนเราสูญเสียความสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้เราเห็นการสูญเสียความสมดุลระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีนะครับจนกระทั่งเกิดความแปลกแยกอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นโลกเปลี่ยนมาสู่ศตวรรษที่21ซึ่งเป็นศตวรรษที่ผมสรุปได้เป็น3ประเด็นสำคัญก็คือโลกในศตวรรษที่21นั้นเป็นโลกของความสุดโต่งมันมีความสุดโต่งทั้งธรรมชาติความสุดโต่งทางการเมืองความสุดโต่งทางเศรษฐกิจรวมถึงความสุดโต่งทางสังคมแต่ไม่เพียงเท่านั้นเรากำลังอยู่ในโลกของความย้อนแย้งกฎหลายกฎที่เคยเป็นกฎเหล็กในศตวรรษที่20เริ่มเป็นข้อยกเว้นและข้อยกเว้นหลายๆอย่างกลายเป็นกฎในปัจจุบันนะครับทำนองเดียวกันเรากำลังอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันนะครับซึ่งเทคโนโลยีนั้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังดำเนินการอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของรัฐบาลชุดนี้ก็คือการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นจงได้เพราะนั้นในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชานั้นต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องของ developmental paradigm หรือกระบวนทัศน์นะครับในการพัฒนาที่ถูกต้องณวันนี้รัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะขับเคลื่อนโดยการ reorient นะครับในเรื่องของกระบวนทัศน์การพัฒนาจาก economic growth ซึ่งนำมาสู่ความไม่สมดุลมาสู่เรื่องของแนวคิดที่เราเรียกว่าการพัฒนาที่สมดุลภายใต้หลักคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโจทย์ของเราคือทำไงให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่กันอย่างสมดุลโจทย์ของเราคือทำไงให้มนุษย์กับมนุษย์อยู่กันอย่างสมดุลโจทย์ของเราคือทำไงให้มนุษย์กับเทคโนโลยีนั้นอยู่กันอย่างสมดุลนะครับเพราะนั้นเพื่อแปลงโจทย์นี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมนั้นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้พยายามจะขับเคลื่อนคือเรื่องของการปฏิรูปแต่ประเทศไทยนั้นปฏิรูปอย่างเดียวคงไม่พอเ
มันไม่ใช่แค่เรื่องของการรีฟอร์มแต่มันเป็นเรื่องของทรานส์ฟอร์เมชันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องออกมาเป็นรูปธรรมในรูปแบบของระบบเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเราเรียกว่าเป็น value based ecosystem นะครับจาก value based ecosystem เราสรุปบทเรียนในอดีตบทเรียนในอดีตก็คือว่าเรามองธรรมชาติเป็น resource แล้วก็เผาผลาญใช้มันอย่างสิ้นเปลืองณวันนี้มีแนวคิดของการเปลี่ยน resource เป็น source ว่าธรรมชาติเป็นแค่แหล่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ต่อแต่เติมเต็มนะครับภายใต้กลไกที่เราเรียกว่ากลไกขับเคลื่อนนะครับของการนำกลับมาใช้ใหม่หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า regenerative growth engine ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโจทย์ของรัฐบาลชุดนี้ก็คือการที่จะทำยังไงให้สร้างระบบเศรษฐกิจนะครับไหลเวียนหรือ circular economy ให้เกิดขึ้นเพราะถ้าตรงนี้ไม่เกิดขึ้นเราไม่มีทางจะได้มนุษย์กับธรรมชาติเกิดความสมดุลถ้ามนุษย์กับธรรมชาติไม่เกิดความสมดุลวิสัยทัศน์ของรัฐบาลชุดนี้ว่าด้วยความยั่งยืนจะไม่มีทางเกิดขึ้นทำนองเดียวกันเรากำลังมองว่ามันมีปัญหาความเหลื่อมล้ำจะทำยังไงให้กลไกนะครับของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจกระจายตัวหรือที่เราเรียกว่า distributive economy เพื่อปรับสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เพื่อจะไปสู่ความมั่นคงเพราะถ้าความเหลื่อมล้ำยังเป็นอยู่อย่างเช่นที่ปัจจุบันที่เป็นอยู่นั้นโอกาสจะเรียกหาความมั่นคงเป็นไปไม่ได้นะครับในส่วนที่3เหมือนกันนะครับเรากำลังจะต้องแข่งกับโลกและโลกในปัจจุบันนั้นมันแข่งด้วยเรื่องของ productivity แข่งด้วยเรื่องของ innovation เพราะฉะนั้นเรากำลังจะปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับหรือว่า innovation driven economy เพื่อทำให้เกิดสมดุลระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนก็คือการถอดรหัสวิสัยทัศน์ของคสช.ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พูดอยู่เสมอถึงเรื่องของความยั่งยืนความมั่นคงและความมั่งคั่งออกมาเป็นรูปธรรมผ่าน3ระบบเศรษฐกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเรากำลังน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็น้อมแล้วก็เอาเรื่องของนะครับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลชุดนี้แปลงออกมาให้เป็นรูปธรรมในระบบเศรษฐกิจไหลเวียนนั้นมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั้งคิดมาสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ไปพร้อมๆกันอย่างชาญฉลาดทำยังไงที่จะเปลี่ยนจากการกระจุกตัวของโอกาสและความมั่งคั่งไปสู่การกระจายตัวของโอกาสและความมั่งคั่งทำยังไงที่จะเน้นแต่เดิมมาโลกเราในศตวรรษที่แล้วขับเคลื่อนด้วย financial capital ขับเคลื่อนด้วย physical capital ณวันนี้จะต้องขับเคลื่อนด้วยปัญญาการขับเคลื่อนด้วยปัญญาก็คือทุนมนุษย์กับเรื่องของเทคโนโลยีนั้นจะอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมได้อย่างไรนี่คือรูปธรรมนะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำภายใต้นโยบายที่เราเรียกว่า Thailand 4.0 นั้นหลายคนนึกว่า Thailand 4.0เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่นวัตกรรมเป็นเรื่องของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเรื่องนั้นเป็นแค่1ใน3มิตินะครับมิติที่สำคัญและเป็นมิติที่ถ้าเราไม่สามารถสร้างอีโคซิสเต็มนี้ให้เกิดขึ้นได้เราจะอยู่ไม่รอดในอนาคตไม่ใช่เราอยู่แล้วไม่รอดโลกก็จะอยู่ไม่รอดในอนาคตด้วยเช่นกันเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้เน้นก็คือการสร้างเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าเซอร์คูลาร์อีโคโนมีให้เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงจาก Nature Extremes ต่างๆที่ผมได้เรียนไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เมืองซึ่งต่อไป Urbanization ทำให้คนนั้นอยู่ในเมืองมากขึ้นแต่ทำไงให้เมืองนั้นไม่ใช่เมกะสลัมทำไงให้เมืองเป็น Smart City เป็น Livable City ทำไงที่จะเอาพลังงานทดแทนนำมาใช้อย่างชาญฉลาดทำยังไงที่จะเปลี่ยนแนวคิดขององค์กรภาคเอกชนจากเดิมที่ต่างคนต่างทำเพื่อลดต้นทุนคือ cost advantage โดยการผลักเอาภาระไปให้ข้างนอกนะครับที่เราเรียก network negative externality ทำไงให้เขามีจิตสำนึกในการเปลี่ยนแนวคิดจาก cost advantage มาสู่ loss advantage คือใครก็ตามที่ทำให้เกิด zero waste ใน system หรือใน ecosystem นั้นจะเป็นคนที่จะถูกยกย่องนะครับทำนองเดียวกัน
แนวคิดของความยั่งยืนมันต้องฝังอยู่ในปรัชญาขององค์กรฝังอยู่ใน culture ขององค์กรทำอย่างไรที่เราเคยพูดกันเยอะแยะเราพูดถึง doing good doing well นะครับเราจะต้อง serve stakeholder นะครับด้วยการ doing good serve shareholder ด้วยการ doing well จะให้เกิดความสมดุลได้อย่างไรความสมดุลจึงเป็นฐานรากที่สำคัญแล้วอยู่ในรากของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ Circular Economy จะต้องทำให้เกิดสมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์แต่มนุษย์กับมนุษย์ล่ะจะทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เกิดเศรษฐกิจกระจายตัวได้เราก็สามารถที่จะไปตอบโจทย์ความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะทำยังไงที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนจน 40% แรกนะครับณวันนี้ถ้าฟังท่านนายกพูด 14.5 ล้านคนของประเทศไทยนั้นมีรายได้ที่ต่ำนะครับต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีนะครับจะอยู่ได้อย่างไรนะครับจะทำยังไงที่เราจะใช้ incentive ในแมคคานิซึมต่างๆซึ่งผมเข้าใจว่าไม่ว่ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงหรือว่ามูลนิธิปิดทองหลังพระหรือมูลนิธิมั่นพัฒนานั้นก็ได้มีการพัฒนา instrumental นะครับvehicle ใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่จะพยายามผลักดันในเรื่องของ social enterpriseการที่พยายามที่จะทำเรื่องของ negative income tax นะครับหรือการที่พยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถูกถอดรหัสออกมานะครับผ่าน Thailand 4.0 นั้นจริงๆมีแค่2 strategic trust trust ที่1คือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและมันต้องเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในด้วยกลไกประชารัฐอันที่2ก็คือว่าเรายังไม่ปิดโลกเราต้องอยู่กับโลกเพราะฉะนั้น strategic trust ที่2ของ Thailand 4.0 นอกเหนือจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในแล้วก็คือการเชื่อมต่อกับประชาคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆของรูปธรรมที่กำลังจะค่อยๆผลักดันออกมาผ่านนโยบายต่างๆของรัฐบาลชุดนี้เรื่องที่3จึงเป็นเรื่องของ innovation driven economy เพื่อไปตอบโจทย์ความมั่งคั่งเราจะทำยังไงที่จะยกระดับนะครับคนไทยของเราให้สามารถที่จะเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21ได้อย่างไรเราจะเตรียมในเรื่องของ R&D ในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นทั้งหมดนี้ครับคำถามคือนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งพยายามที่จะปรับ developmental paradigm จากเรื่องของ economic growth มาสู่ thriving in balance ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน3 economy ก็คือเรื่องของcircular economy ก็คือเรื่องของ distributive economy ก็คือเรื่องของ innovative innovation driven economy นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับ SDG ทั้ง17เป้าหมายนะครับผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเอา SDG ทั้ง17เป้าหมายมา map onto 3 economy ภายใต้ Thailand 4.0 นั้นมันสอดรับกันอย่างพอดีนะครับแล้วตรงส่วนนี้ล่ะครับก็คือหลักประกันที่จะสร้างความมั่นใจว่าเรากำลังขับเคลื่อนไปอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องมีเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นสากลนั่นก็คือการพรูฟว่าศาสตร์พระราชาภายใต้ Thriving in Balance นั้นมันสอดรับกับกฎเกณฑ์ของสากลนั่นก็คือเรื่องของ SEP for SDG นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือเรื่องสำคัญครับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดอยู่เสมอเวลาอยู่ในเวทีโลกนั้นท่านพูดถึง 4P 4-5P นี้นั่นก็คือประเทศไทยถ้าเราจะผลักดันไม่ใช่ just talk แต่ว่าเราทำจริงที่จะช่วยให้โลกมันดีขึ้นเราจะ save the planet อย่างไรแต่การ save the planet อย่างเดียวมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างในโลกนี้ต้องมองเป็นองค์รวมดังนั้นมันจะต้องเรื่องของ Secure Peace ด้วยในเวลาเดียวกันโลกที่เกิดสันติภาพแล้วสามารถที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เป็น Necessary Condition แต่พร้อมกันนั้นเราจะไปแชร์ Prosperity ร่วมกับคนอื่นยังไงทั้งกับประเทศอื่นและภายในประเทศท่านจึงมีคำพูดอยู่เสมอที่พวกเราได้ยินได้ฟังว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นจริงๆก็คือหลักของการที่เราจะแชร์ prosperity ร่วมกันยังไงโจทย์นี้เป็นโจทย์ยากครับแต่โจทย์นี้จะทำให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้
ไม่ว่าจะเป็น Safe Planet Secure Peace แล้วก็เรื่องของ Share Prosperity นั้นทุกอย่างจบที่คนเพราะนั้นเราต้องทำให้คนของเรานั้นเป็น Smart People Smart People ไม่ใช่คนรวย Smart People ไม่ใช่คนมีโอกาส Smart People เกิดได้ทุกคนเพราะฉะนั้น Thailand 4.0 หัวใจสำคัญจึงอยู่ที่การปรับ Mindset ของคนไทยคีย์เวิร์ดของคนไทยเพื่อจะไปตอบโจทย์ Thailand 4.0 คือการปฏิวัติความคิดการปฏิรูปตนเองการทำยังไงที่จะทำให้พลเมืองที่เฉื่อยชาณวันนี้เนื่องจากมัวแต่ง่วนอยู่กับตัวเองมองอยู่กับตัวเองมองอยู่ในแวดวงที่แคบๆเป็นพลเมืองที่เฉื่อยชานั้นให้เขาเป็นพลเมืองที่เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้คือจาก passive เป็น active citizenแต่การที่จะไปตอบ Sustainable Development Goal นั้น Active Citizen ไม่เพียงพอครับเราจะต้องปลุกระดมให้คนทุกคนของประเทศเราพลเมืองของเรานั้นเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมครับก็คือ Engaged Citizen เพราะถ้าประชาชนโดยทั่วไปไม่เอากับเรามันไม่มีทางเกิด Sustainable Development Goal ผมเห็นความตั้งใจจริงของ9บริษัทผมเห็นความตั้งใจจริงของมูลนิธิมั่นพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงของมูลนิธิปิดทองหลังพระแต่พลังในที่สุดที่เราต้องปลุกให้ตื่นคือพลังประชาชนทำยังไงที่จะให้เกิดเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมนั้นนี่คือสิ่งที่อาจจะเป็นภาพแมกโครนะครับแต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเหลือเกินเพราะว่าเราเรียกหาประชาธิปไตยแต่เรากำลังเรียกหาประชาธิปไตยที่มันเป็นกะพีเรากำลังเรียกหาประชาธิปไตยที่ผมเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยเทียมในที่สุดจะเกิดวงจรอุบาทของ3ปก็คือการประท้วงต่อต้านจนเกิดปฏิวัติแล้วก็จากการปฏิวัติก็เกิดในที่สุดก็กลายเป็นประชาธิปไตยเทียมวงจรนี้คงไม่เกิดมันคงไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นความเป็นประชาธิปไตยนั้นเกี่ยวข้องกับ Sustainable Development Goal ตรงที่ว่าเราต้องปลูกฝังให้คนของเรานั้นเป็น engaged citizen เมื่อเขา engage เขาจะมีความเป็นประชาธิปไตยเขาจะเรียกหาประชาธิปไตยของเขาเองเพราะนั้นหน้าที่ตอนนี้นะครับของที่ท่านนายกได้พูดถึงอยู่เสมอก็คือการเปลี่ยนให้คนไทยนั้นมีหลักคิดที่ถูกต้องมี developmental paradigm ที่ถูกต้องมี the right mindset เรามีบทเรียนในอดีตเยอะมากที่ทำให้เราไม่ sustainable เพราะว่าเราต้อง trade off ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเท่าเทียมทางสังคมเพราะฉะนั้นบนหลักคิดนี้ภายใต้หลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการปลูกฝังให้คนของเรานั้นมีระเบียบวินัยมากขึ้นมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นเคารพกฎหมายเคารพกติกามากขึ้นมีการรู้จักเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นจะทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องเทรดออฟในเรื่องอีโคโนมิกส์กับเรื่องของโซเชียลอีควอลิตี้อย่างที่เราจำเป็นจะต้องเลือกจำเป็นจะต้องแลกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำนองเดียวกันนะครับเรายังต้องอยู่กับระบอบทุนนิยมระบอบทุนนิยมไม่มีระบอบไหนที่ดีที่สุดในโลกหรอกครับแต่ระบบที่แย่น้อยที่สุดอาจจะเป็นระบบการระบอบในเรื่องของ market based capitalism แต่ market based capitalism นั้นเราไม่ได้ต้องการถ้าเราต้องการไปสู่ sustainable development goal เราต้องเป็น humanistic capitalism คือเป็นทุนนิยมที่เน้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์นั่นก็คือการต่อยอดจาก market based capitalism นั้นเติมมันลงไปด้วยการที่จะทำให้คนของเรานั้นสามารถมองภาพเชื่อมโยงมีความรับผิดชอบต่อตนเองหมู่คณะมีความรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สร้าง caring and sharing society ให้เกิดขึ้นเมื่อนั้นระบอบทุนนิยมยังอยู่แต่เป็นระบอบทุนนิยมที่ขัดเกลานะครับตัวมันเองให้กลายเป็น humanistic capitalism ถ้าเรามีระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเรามี humanistic capitalismโอกาสที่เราจะไปสู่ Sustainable Development Goal นั้นอยู่แค่เอื้อมนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือเสียงต่างที่ผมได้มีโอกาสนะครับเวิร์คให้กับท่านนายกก็คือมองว่าประเทศเราจะไปสู่จุดนั้นได้ตัว Common Ground ที่แท้จริงคือ Governance แต่ Governance นั้นมันมี Public Governance Corporate Governance Social Governance แต่ลึกๆแล้ว Governance ที่สำคัญที่สุดคือ Self Governanceคือปรัชญาของการมีหลักคิดที่ถูกต้องถ้าเรามีปรัชญาของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นคือมีหลักคิดที่ถูกต้องนั่นคือมีทักษะการใช้ชีวิตหรือร่วมอยู่กับคนอื่นได้ถูกต้องโอกาสที่เราจะไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือการเป็น humanistic capitalism นั้นง่ายนิดเดียวนะครับเ
พราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างที่ผมคิดว่าผมคงไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่ผมคิดว่า Sustainable Development Goal นั้นผูกพันเชื่อมโยงกับคนและคนที่จะทำให้เกิด Sustainable Development Goal ได้ไม่ต้องเป็นคนที่ใช้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องนำทางชีวิตเขาจะมั่นใจหรือว่าอาจจะต้องเป็น Short Term Loss เพื่อไปสู่ Long Term Gainแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่มีทางถ้าไม่มี no pain no gain เพราะนั้นนี่คือการรู้จักประสานกลมกลืนกับโลกของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการใช้เหตุผลแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับคนส่วนใหญ่นั่นก็คือการที่มี caring and sharing spirit นะครับที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนั้นเราจะต้องทำไงให้คนของเรานั้นมีความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะถ้าไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเขาจะไม่สามารถแยกระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องแยกแยะระหว่างความชอบธรรมกับความไม่ชอบธรรมแยกแยะระหว่างความดีกับความเลวได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเสี่ยงต่างๆที่ถึงจุดหนึ่งถ้าเราทำให้ทุกคนนั้นมีความคิดที่ถูกต้องเขาก็จะมีจิตใจที่มุ่งมั่นไปสู่ความเป็นเลิศความเป็นเลิศคือความสร้างการสร้างสมดุลระหว่างความงามความดีและความจริงนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือเสี่ยงต่างที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งที่จะไปต่อภาพต่างๆที่ทางด้านของเอกชนหรือมูลนิธินะครับมั่นพัฒนาหลายๆที่เนี่ยกำลังทำอยู่สุดท้ายผมเชื่อว่ามันจะต้องไปลงทุนแล้วก็สร้างในเรื่องของคนนั้นให้เกิดขึ้นเป็น engaged citizen นี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเรากำลังทำงานที่ท้าทายประเทศไทยได้รับการยอมรับตั้งแต่ก่อนมิลเลนเนียมแล้วว่าเราไป achieve เรื่องของ sustainable goal ในระดับหนึ่งอยู่แล้วณวันนี้เหมือน second stage ผมเคยมีโอกาสเรียนปรึกษากับคุณชายเราได้พูดถึงเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชานั้นจริงๆขึ้นชั้นในระดับที่สามารถสร้างเป็นสถาบันภูมิพลในระดับโลกได้เกือบ10ปีแล้วนะครับที่ผมได้มีโอกาสปรึกษาหารือกับคุณชายในเรื่องนี้ณวันนี้ผมว่ารูปธรรมได้เกิดขึ้นแล้วภายใต้แนวคิดของ SEP for SDG เพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่สำคัญคือเรามีหลักคิดหลักปรัชญาในการพัฒนาประเทศผ่านเรื่องของศาสตร์พระราชาเรากำลังถอดรหัสออกเป็น3 economy ที่จะสร้างความสมดุลระหว่างกันเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่เหลือคือทำอย่างไรให้ SDG in action เพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่า ingredients ที่สำคัญคือการเปลี่ยน mindset ของคนนะครับแทนที่จะง่วนมองอยู่กับตัวเองมามองสิ่งแวดล้อมมองกับคนอื่นบ้างนะครับมันต้องเปลี่ยน tool set มันต้องเปลี่ยน skill set แต่ mindset สำคัญที่สุดและในที่สุดนั้น SDG จะเกิดขึ้นจะต้องในที่สุดเป็นการเปลี่ยน behavior set ของคนนะครับซึ่งคนไทยณวันนี้มีจิตสาธารณะอยู่ไม่น้อยมี caring and sharing ในอดีตมันมีเชื้อของ caring and sharing society อยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ถูกบิดเบือนถูกทำให้ด้อยค่าลงในช่วงที่ผ่านมาผ่านระบอบทุนนิยมแบบสามาญนะครับผ่านในเรื่องของประชาธิปไตยเทียมณวันนี้เราคงยอมไม่ได้แล้วเราคงจะต้องนะถ้าแก้ทั้งทีจะต้องแก้ในระดับของฐานรากแก้ทั้งทีจะต้องแก้ในระดับของโครงสร้างนะครับเพราะนั้นนี่คือวาระ10วาระของ Thailand 4.0 รูปธรรมได้ออกมาผ่าน10วาระนี้เราจะพบว่าจุดตั้งต้นที่สำคัญของ Thailand 4.0 ไม่ใช่เซกเตอร์จุดตั้งต้นไม่ใช่เทคโนโลยีแต่จุดตั้งต้นคือคนไทยจะเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21ได้อย่างไรจะเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21นั้นจะต้องไม่ใช่แค่คนไทยที่มี purposefulpeople คือเป็นคนที่มีความคิดความอ่านมากกว่าหลุดออกจากตัวตนของตัวเองไปสู่โลกที่กว้างขึ้นสร้างอะไรบางอย่างไม่ใช่ให้กับตัวเองแต่สร้างให้กับโลกด้วยดังนั้นไม่ใช่แค่ purposeful people ไม่ใช่แค่เป็นคนที่มี innovative people แต่ต้องสร้างให้เป็น mindful people ด้วยแล้วก็เป็น resolve based people คือเป็นคนที่ action ได้นะครับผมเรียนรู้เรื่อง action จากคุณชาเยอะมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ภาพทั้งหมดนี้คือภาพที่วันนี้จะต้องปักหมุดประเทศไทยลงไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ SDG แล้วก็ต้องทุกอย่างต้อง in action นะครับเพราะนั้น
ถ้าคนไทยไม่เปลี่ยน mindset เปลี่ยน skill set เปลี่ยน tool set อย่าไปฝันหวานถึง innovation driven enterprise อย่าไปฝันหวานถึงเรื่องของ economy ข้างหน้านะครับซึ่งเรากำลังพูดถึง digital economy bio economy พูดถึง creative economy ที่ derive มาจาก3 ecosystem ตะกี้ดังกล่าวนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมากับทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงปิดทองหลังพระก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสำคัญมันไม่ใช่แค่เรื่องการสร้าง value chain ข้างบนที่ว่าเราจะทำให้ประเทศไทยนั้น competitive ยังไงแล้วเราจะกระจายนะครับจากแกรนสู่กราวไปสู่เรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนในระดับของตำบลในระดับของจังหวัดกลุ่มจังหวัดและในระดับของ6ภาคแล้วจะในที่สุดจะเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลกไงในเรื่องในนามของ connectivity เพราะฉะนั้น Thailand 4.0 ในภาษาทางวิชาการในภาษาของพวกเราทางบริหารจัดการใน3ข้อต่อแรกคือ competitiveness ข้อต่อที่4ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือฐานรากก็คือข้อต่อว่าด้วย cohesiveness และข้อต่อสุดท้ายคือ connectivity นั้นมันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าเราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั้ง4อัน 4-5 อันนี้ถักทอเพื่อจะทำให้เราไปตอบโจทย์ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเรื่องแรกคือโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำครับเพราะนั้นเรื่องน้ำคือหัวใจของทุกสิ่งณวันนี้จะทำยังไงที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำนั้นเป็น national agenda แต่เป็น action based national agenda ไม่ใช่เป็น just talk นะครับเป็น NATO นะครับคือ no action talk only นะครับแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่สำคัญคือน้ำเป็นหัวใจของทุกสิ่งน้ำจะต้องบริหารทั้ง macro และ micro เข้าด้วยกันอย่างไรณวันนี้ก็ต้องเรียนว่าทางมูลนิธิของแม่ฟ้าหลวงเอ่ยปิดทองหลังพระเอ่ยรวมถึงเอกชนหลายรายนั้นได้ตอบโจทย์ในส่วนนี้ในการที่มองจากแกรนสู่กราวในเรื่องของน้ำแต่ปัญหาก็คือว่าจะต่อจิ๊กซอเข้าด้วยกันอย่างไรกับภาพใหญ่นะครับนี่คือโจทย์ที่คงจะต้องคบคิดกันต่อไปในนามของ SDG ทำนองเดียวกันเรื่อง connectivity เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตดิจิตอลในเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโลจิสติกถนนหนทางจะทำไงให้มีการต่อเชื่อมกันไม่ว่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญครับคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาณวันนี้สิ่งที่เรากำลังลงไปได้ยินได้ฟังจาก9บริษัทได้ยินได้ฟังจากมูลนิธินั้นเราไม่ได้มัวแต่สักแต่ว่าทำเรื่องน้ำแต่เราเอาเรื่องปัญญาจากศาสตร์พระราชานะครับบวกกับปัญญาของท้องถิ่นคือปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านผสมผสานไปกันเพื่อตอบโจทย์ความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องที่เราจะต้องทำยังไงให้การขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยปัญญานั้นไม่ใช่เพียงแค่ไปสู่ frontier research เพื่อไปแข่งกับโลกแต่ต้องอาศัยเอา appropriate technology คือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิสังคมนั้นๆลงไปสู่การปฏิบัติลงไปสู่ผลสัมฤทธิ์ให้จงได้แล้วก็จะถูกซัพพอร์ตด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมก็ว่ากันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ safety net แต่ถ้าเกิดเราสามารถทำความยั่งยืนได้ไอ้เรื่อง social safety net มันเป็น automatic มันจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้นโยบายแบบเดิมๆอย่างประชานิยมอีกต่อไปหรือจะใช้ก็จะใช้ในสัดส่วนหรือโดสที่น้อยมากนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องการเงินการคลังซึ่งจะต้องตอบโจทย์การคลังเพื่อสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเดล financial model หรือ investment model ใหม่ที่หลุดออกจากกรอบงบประมาณแบบเดิมๆที่ออกมาเป็นเรื่องของกองทุนต่างๆหรือออกมาในฟอร์มของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แล้วก็สามารถเทียบรัฐบาลเองไม่สามารถลงไปทำเองได้หมดเพราะนั้นโจทย์ในวันนี้เพื่อจะไปตอบโจทย์ Sustainable Development Goal นั้นในเชิงสถาบันแล้วมันไม่ใช่โจทย์ของ Division of Labor ว่าภาครัฐควรจะไปทำอะไรเอกชนทำอะไรภาคประชาชนทำอะไรแล้วแต่มันเป็นไฮบริดโมเดลของการที่ภาครัฐกับภาคเอกชนนั้นจะต้องร่วมมือกันเป็น PPP แต่ไม่ใช่ PPP เพื่อไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพหรือคมนาคมอย่างเดียวจะต้องลงไปสู่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมซึ่งหัวใจที่สำคัญที่สุด
หนึ่งในนั้นคือเรื่องของน้ำอย่างนี้เป็นต้น 2. ไฮบริดโมเดลระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนผ่านเติร์ดเซกเตอร์ต่างๆผ่าน NGO ผ่านอะไรที่เป็น NGO ที่มัน purposeful จริงแล้วจริงๆบริเวณนี้คือบริเวณที่ประชารัฐจะสามารถที่จะเข้าไปตอบโจทย์ได้รูปธรรมได้เกิดขึ้นแล้วในหลายๆส่วนรวมถึงเรื่องของนะครับประชารัฐรักสามัคคีเป็นต้นด้านที่3คือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ระหว่างภาครัฐระหว่างภาคเอกชนกับภาคประชาชนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพลังของความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะครับผนึกกำลังกันแล้วก็เพียงแต่ว่าในบางรูปแบบจะต้องใช้ PPP บางรูปแบบเป็นเทิร์ดเซกเตอร์บางรูปแบบเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องของภาคเอกชนเรื่องเป็นเรื่องของภาคประชาชนบางเรื่องเป็นเรื่องของภาครัฐ6โมเดลดังกล่าวคอมบิเนชันของ6โมเดลถ้ามีโจทย์ที่ชัดเจนเรื่อง SDG อันนี้จะเป็นวิถีหรือกลไกที่จะไปตอบโจทย์นะครับการที่จะ achieve นะครับ SDG ภายใต้หลักคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสคุยกับทางด้านของ9บริษัทแล้วก็คุณชายนะครับผมเองก็มีความคิดอยู่อันหนึ่งคือพอดีผมถูกมอบหมายให้นะครับท่านนายกมอบหมายให้ดูกองทุนหมู่บ้านณวันนี้กองทุนหมู่บ้านนะครับจะดีเลวยังไงก็ตามมัน cover 79,000 หมู่บ้านไว้เรียบร้อยแล้วณวันนี้กองทุนหมู่บ้านแต่เดิมมามัวแต่ทำเรื่องของ financing คือให้เงินเพื่อให้เขาสามารถเอาเงินไปใช้ประโยชน์แต่เราก็ไม่รู้ว่าเงินนั้นถูกเอาไปใช้ประโยชน์กับส่วนที่เอาไปใช้ส่วนตัวหรือผิดวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหนถึงเวลาที่จะต้องรีออเรียนกองทุนหมู่บ้านทำยังไงที่จะให้ SDG สามารถที่จะ in action ในรูปแบบของ community based SDG หรือ SDG ที่ลงไปสู่ระดับฐานรากโดยใช้กองทุนหมู่บ้าน 79,000 หมู่บ้านนั้นเป็นแพลตฟอร์มผมว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองว่าประชารัฐจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนในการที่จะทำให้หมู่บ้านนั้นกินดีอยู่ดีตอบโจทย์17ข้ออาจจะตอบ 2-3 ข้อไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ incentive ของการที่ปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจละแต่เป็นการตอบปรับเปลี่ยนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนตัวเองในมิติของเศรษฐกิจในมิติของสังคมในมิติของสิ่งแวดล้อมในมิติของภูมิปัญญาของตัวเองโดยใช้กองทุนเป็นอินเซนティブขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นผมว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีการนะครับนำมาคุยกันผ่านกลไกของประชารัฐนะครับผมอยากจะกราบเรียนในวันนี้ก็คือว่าเรามีศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คือศาสตร์พระราชาณวันนี้ศาสตร์พระราชากำลังจะเป็นศาสตร์สากลสอดรับกันซึ่งกันและกันอย่างลงตัวระหว่าง Sufficiency Economy Philosophy กับเรื่องของ Sustainable Development Goals นะครับณวันนี้เราค่อยๆมีการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนภาคเอกชนเองนะครับภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคของพื้นที่อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นนํานี่คือพาร์ทต่างๆที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือตอบโจทย์ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมได้ยินได้ฟังนะครับของ9องค์กร9บริษัทเอกชนซึ่งมีไลน์ไมเด็ดเดียวกันแล้วก็สิ่งที่มูลนิธิมั่นพัฒนามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมูลนิธิบิดทองหลังพระหรือหลายๆมูลนิธินั้นได้กระทำนั้นเป็นสิ่งที่ถึงเวลาแล้วที่เราจะรวมพลังกันนะครับให้มี critical mass ยังไงปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องของว่าเราไม่มีไอเดียแต่ปัญหาคือเราจะ scale up ให้ SDG เกิดขึ้นกับทุกหย่อมหญ้าเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างไรทั้งหมดนี้จึงขอจบท้ายด้วยสิ่งที่บอกว่า SDG นั้นหัวใจสำคัญคือหัวใจที่มาจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วย thriving in balance จะต้องเริ่มต้นจากพวกเรากันเองแต่ละท่านก็คือทำยังไงให้มี sustainable development mindset เกิดขึ้นกับคนไทยแล้วจะไปสู่ sustainable development goals นั้นมันจะต้องหา means คือวิถีต่างๆนั้นจริงๆแล้วมีการทดลองทดสอบอยู่ไม่น้อยณวันนี้เพียงแต่ว่าจะทำยังไงที่จะ scale up วิถีต่างๆแล้วใช้พลังเป็น social movement ทำให้คนนั้น
ม่ใช่แค่องค์กร9องค์กรมีไลน์ Minded อย่างเดียวละทำให้ขยายองค์กรอื่นให้ทั่วทั่วไปในทิศเดียวกันแล้วไปสู่ฐานรากก็คือประชาชนนั้นมีจิตใจที่จะไปสู่ Sustainable Development Goal ได้ด้วยกันผ่าน Sustainable Development Mindset ครับขอบคุณครับ